สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันอีกแล้วนะอันนี้เป็น EP ที่4แล้วเป็นทริปที่4ของเราแล้วนะใช่แต่ทริปนี้จะแปลกหน้าแปลกตาเพราะว่ารถเราได้พักหน่อยละเอาไว้ใช้ในการกางเต็นท์โดยเฉพาะใช่ครับโอเคนะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับเนี่ยทริปเปิลบีแคมปิ้งใช่ที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ครับเพชรบุรีไป2ครั้งแล้วแม่ติดใจละนะหนาวใช่ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยแล้วก็อากาศดีนะครับช่วงนี้ต้องรีบไปแคมปิ้งเพราะเดี๋ยวหมดหน้าหนาวพอร้อนแล้วจะลำบากละจริงไม่ได้ไปแล้วเพราะมันร้อนไม่ได้ไปยาวใช่ครับผมแล้วก็สำหรับทริปนี้นะไปทั้งหมด5คนมีพ่อถามแม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิวแล้วก็มีพี่แดงด้วยนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับฟิล์มฟิวเลยไม่เข้ากล้องโอเคได้ฮะแล้ววันนี้เราก็ถอยรถด้วยใหม่นะครับเพื่อจะเอาไปแคมปิ้งแต่ก็ขนของไม่พออยู่ดีทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เอาผ่านไปใช่ไหมวางของหูหมดนี่นี่ยังสบายนะแต่รอบนี้หมดเนี่ยไม่พอต้องยัดไปในรถอีกนะครับก็ค่อนข้างแน่นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพ่อไปใส่แล็กก็วางได้สบายแล้วแม่นะครับจริงๆที่ซื้อคันนี้ก็คือเดี๋ยวจะพาทีมงานเราไปเที่ยวด้วยใช่บางครั้งทีมงานเราไม่มีรถใช่ที่ซื้อไม่ใช่อะไรนะซื้อให้ทีมงานพอด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปยืมรถพี่เจนพ่อก็เลยตัดสินใจไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อเลยละกันเพราะยังไงก็เอาไว้ใช้งานนั่นแหละนะครับถ้าทีมงานเราไปก็ให้ขับคันนี้เราก็ขับอีกคันนึงใช่ครับผมโอเคนะวันนี้เดี๋ยวมาตามดูกันว่าทริปเปิลบีนะฮะจะสวยและน่าเที่ยวขนาดไหนเดี๋ยวมาตามชมกันนะครับแล้ววันนี้ก็เห็นอยู่ในรถแค่3คนแหละอย่างที่บอกว่าพี่ฟิล์มขับไปอีกคันหนึ่งนะน่าจะไปไกลแล้วแหละเขาก่อนเรานะครับวันนี้เราขับไปเรื่อยๆนะวันนี้เหงาหน่อยพี่ฟิล์มไม่อยู่กับฟิวแต่พี่ฟิล์มเขาก็ไม่เหงานะเขาไปพี่แดงใช่ครับไม่เหงาหนูว่าเขาอาจจะถึงช้ากว่าเราก็ได้แวะกินตลอดทางแวะกินตลอดทางใช่ใช่คู่นั้นก็กินเก่งแม่ใกล้ถึงแล้วอีก40นาทีแล้วนะเฮ้ยแต่พอขับเข้ามาเนี่ยด้านในอันนี้เราเลี้ยวเข้ามาตรงอะไรนะหนองยาปล้องบรรยากาศเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยคือเห็นเขาเลยนะครับแล้วก็สองข้างทางเนี่ยจะเป็นนานะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะบอกเลยนะใช่เราแบบดูเลยแม่เหมือนมีหมอกด้วยข้างหน้าเพราะว่าหนาวแน่คืนนี้นะครับเอาเสื้อหนาวมาไหมนอนขดอ่ะคืนนี้ คือเที่ยวช่วงนี้เพราะว่าดีนะแม่อากาศดีเนาะแล้วโชคดีของประเทศไทยนะปีนี้หนาวเป็น10วันละแบบต่อเนื่องเลยนะมันดีอ่ะเราอยู่ภาคกลางไงเราไม่ได้อยู่ภาคเหนือเรายังหนาวเลยมันจะหนาวประมาณ3วัน2วันพอวันแรกก็คือไปซักเสื้อหนาววันที่2หมดละเฮ้ยแต่ปีนี้นี่ยาวเลยนะใช่10กว่าวันแล้วนะแม่คือไอ้หนาวบ้านเราเนี่ยไม่รู้ที่อื่นขนาดไหนบ้านเราก็19 20ก็อากาศกำลังดีใช่แต่ว่าที่อื่นเขาอาจจะแบบ10กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเราแค่นี้เราดีใจละเออแล้วหนาวเยอะหรอกแล้วหลายปีแล้วนะที่ไม่หนาวแบบเนี้ยลานกางเต็นท์นี่อ๋อนี่ไงเขาจะมีทางบอกลานกางเต็นท์นะครับทริปเปิลบีอ๋อมีบอกเลยนะครับทางเข้าเนี่ยขวามือนะเราจะถึงตรงนี้พอดีเวลาแต่เราต้องเข้าไปข้างในอีกเดี๋ยวมาทำดูกันฟิล์มติดหลุมอยู่ตรงไหนหรือเปล่าไม่ได้ติดถนนตรงนี้เลี้ยวเข้ามาด้านในนะครับถึงแล้วเหรอเลี้ยวนะตรงนี้เหรอโอ้ยแล้วจอดรถตรงไหนอ่ะไม่แน่ใจอ๋อที่นี่แหละแม่อ๋อนอนฟิล์มจอดที่ร้านไปเดี๋ยวลงไปดูกันเฮ้ยร้านก็สวยโอ้โหห้องน้ำอยู่ไหนก่อนห้องน้ำอยู่ข้างบนแม่ เขามาเร็วเขาก็จองริมน้ำมันหมดแล้วนะครับโอ้เราเล่นนั้นข้างบนไหมแม่เข้าห้องน้ำเดินขึ้นโน่นได้เอาไงเออเล่นน้ำมันตรงนี้เลยเออจริงๆอะใต้ต้นไม้ตรงโน้นอะสวยนะแม่มีคนเอาหรือยังล่ะยังงั้นก็ลองขับไปดูตอนนี้นะคะพวกเราก็ถึงที่ลานกลางเต็นท์แล้วนะคะทริปเปิลบีแคมปิ้งฟิววันนี้ก็ดูมีหน้าที่ขึ้นมาหน่อยนึงอุ๊ยอุ๊ยทำไมอุ๊ยแรงจังอุ๊ยเปิดไมค์ยังอุ๊ยเปิดแล้วทับเราจะอยู่ข้างหน้านะคะเพราะวันนี้เราได้ที่หน้าสุดเลยเพราะว่าลงไปข้างล่างก็คือจะเป็นที่จอดรถแล้วก็เป็นลานน้ำแล้วนะคะ
กันห่วงนิดนึงจ้ะคงต้องเล่นน้ำแล้วแบบลงเร็วใช่ไหมนี่นะคะทุกคนพ่อก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะ1เต็นท์หรือว่า1หลังนั่นเองและอีกหลังอ่ะอยู่ตรงนี้เลยด้านข้างใช่ไหมใช่หันหน้าเข้าหากันไหมมันจะดูรักกันเกินไปเปล่าออกฝั่งนี้จริงๆอ่ะประตูควรอยู่ฝั่งโน้นแต่ฝั่งเนี้ยมันจะไปโผล่ฝั่งโน้นเพราะว่าออกฝั่งนี้เนี่ยแล้วเข้าห้องน้ำไปเลยเข้าทางนี้โอเคได้อารมณ์แบบซ้ายขวาป่ะซ้ายไปน้ำอีกอันนึงเดี๋ยวเราต้องมันต้องอยู่แถวเนี้ยมันต้องอยู่ใกล้กันอ่ะเพราะว่าสายไฟอ่ะเราลืมเอามาลืมเอาปลั๊กพ่วงมาจริงตอนนี้คือมีแค่2ปลั๊กแย่แล้วพอสั่งเพื่อนพ่อซื้อมาละโหสั่งง่ายอย่างนั้นเลยไม่เขาเข้ามาไงก็สั่งให้ซื้อเข้ามาเดี๋ยวพ่อกลางหลังง่ายมากเดี๋ยวพ่อก็จะเตรียมตัวกลางนะคะก็คือหลังที่2อ่ะจะเป็นหลังเดียวกันกับที่เราไปทริปที่3นั่นเองที่ไปเพชรบุรีที่ไปอะไรนะแบบูซ่าคือมันจะค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายต่อง่ายรู้สึกรักอันเนี้ยกางง่ายกางง่ายเรียบร้อยละพร้อมอยู่เสร็จละเรียบร้อยเดี๋ยวจัดทรงดีๆก็สวยละง่ายเนาะใช่เหงื่อเย็นไม่ทันออกเลยอันโน่นเหงื่อออกหมดละยังกางไม่เสร็จเลยตอนนี้ก็เป็นข้อดีของเนื้อเสื้อหายใช่วิลเลจ13นะครับง่ายจริงง่ายง่ายที่เหลือเดี๋ยวรอลงสมอแล้วก็ดึงข้างหน้านิดหน่อยก็เสร็จแล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวไว้แบบว่าแดนหุ่นกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยไปจัดการข้างในใช่โอเคเดี๋ยวเจอกันเย้โอเคครับผมตอนนี้นะก็มีเพื่อนมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับคือนะแจ็คนะครับวันนี้ก็เอาโคแมนทูลูมานะครับมากางใกล้ๆกันนะครับกลางไปครั้งเดียวพอประกางครั้งที่2จำไม่ได้มันเว้นช่วงนานไงหลายอาทิตย์แล้วอ่ะช่วงเว้นช่วงแล้วเอาฝั่งโน้นมาเสียบอีกการนึงวันนั้นรู้สึกว่าที่กลางครั้งแรกนี่คือไวกว่าพวกเลยนะเออพอรอบนี้เอ๊ะจำไม่ได้ไม่ได้มาความรู้ว่าลืมเวลากลางนั้นไปเลยนะครับไม่ได้เอามาด้วยเข้าฝั่งไหนมาเข้าฝั่งนี้มั้ยแล้วหลังเขาใหญ่มากเลยนะใช่ก็ตอนบอกให้ซื้อเล็กๆเขาก็อยากได้แบบนี้จำไปแล้วเออเน้นแบบว่าใหญ่ๆกว้างๆไงมีที่เดินอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ไปตีลังกาได้ตีลังกาแจ็คไปรับหัวให้ได้ไปรับหัวแล้วพอใหญ่เวลาช่วงเดินหลับกันนี่คือจะแบบเหนื่อยนิดนึงวิ่งไปวิ่งมาสองฝั่งโอเคแจ็คทำฝั่งนั้นขึ้นเลยฝั่งนั้นเฮ้ยแต่ข้างในเขาใหญ่มากทุกคนไปไหมแจ็คไปแล้วนะโอเคเกี่ยวก่อนเกี่ยวก่อนต้องช่วยกันไงมาไม่ช่วยเดี๋ยวก็เหนื่อยนะครับรับไล่เดี๋ยวที่เหลือก็แค่ปักสมอใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันมีห้องหลังอีกนะครับเดี๋ยวรอเสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันโอเคโอ้โหคือบอกเลยวันนี้ร้อนมากนะแม่เนาะตอนเช้าหนาวนะแต่ตอนบ่ายมาหูรู้เรื่องเลยก็ตอนนี้นะครับกางเต็นท์เสร็จแล้วสองหลังเนาะกลางโคดิแอคอันนึงแล้วก็นิจไฮ V13 อันนึงนะครับตอนนี้เราก็จัดภายในอยู่นะครับเดี๋ยวทำอะไรเสร็จขอไปเล่นน้ำหน่อยแล้วกันแม่ไม่ไหวร้อนมาวันนี้ลูกไม่ช่วยนะ ช่วยนิดเดียวใช่ไหมใช่วันนี้เหมือนว่าเราต้องช่วยตัวเอง เพราะว่าเขาร้อนเขาอยู่ร่มหมดแล้วอ่ะมาโหนี่แกะใหม่เนี่ยแม่ใช่ยืมตังค์น่ะเหมือนอันนี้เนาะมันเย็นเย็นดีจังฮะหรือว่าเรามายึดเต็นท์นี้ระบายดีจังเลยเก็บไว้ให้เขาหน่อยอ
ริ่มมาละแม่งชวนใช่ไหมครับผมตอนนี้นะเราก็กางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่มาเดี๋ยววันนี้เรากางสองเต็นท์เดี๋ยวเราพามาดูดีกว่านะนี่จะเป็นเนเจอร์ไฮนะ V13 นะครับพี่พิมคืนนี้นอนกับใครอ่ะคุณหนุนแดงคุณหนุนแดงแต่ว่าเขาจะนอนพื้นพิมจะนอน5ฟุตอันใหญ่คนเดียวอ่ะใช่เอาจริงดิจริงพี่น้องพี่น้องเถอะเฮ้ยนี่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ก็ตรงเนี้ยให้เขาไงตรงไหนเนี่ยใจร้ายจังให้พี่แดงเกลือกิ้งตรงนี้เหรอใช่เดี๋ยวให้หมอนอะจริงดิเดี๋ยวหนูนอนกับพี่หมอนก็ได้เพราะเห็นว่ามีแต่พื้นเนี่ยข้างล่างนั่นแหละของเขาคนเดียวไปเลยข้างล่างพูดง่ายๆคืนนี้เราแยกที่นอนกันเพราะว่าเรามา5คนใช่พี่ฟิล์มนอนกับพี่แดงห้องนี้ใช่โอ้พี่แดงได้ที่เยอะจังอะใช่หนูให้ที่เยอะกว่าไงตรงนี้นะสุดด้วยหนูได้กระติ๊บนึงเองใช่เขาบอกว่าไม่มีทางฟิวอ่ะงั้นก็ลองขึ้นมานอนด้วยกันหนูจะเอาให้ตกเลยตกเลยนี่แหละอ่ะได้โอเคนะครับก็นอน2คนนะครับเต็นท์ใหญ่มากคืนนี้นะใช่ดีแบบ2ห้องนอนไงแม่เดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงกันปิดด้วยก่อนเร็ว วันนี้อยากจะบอกเลยว่าตอนกลางนี่เล่นซะหมดแรงเลยนะเพราะว่ากลางตอนแดดร้อนด้วยตอน 10:00 อ่ะมาต่อไปฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้นอน3คนโอ้รอบนี้สวยมากเลยเออรอบนี้คือมันดูดีตั้งแต่กลางมาแล้วข้างในสวยมากเพราะว่าจัดกล่องไว้ปลายเท้าแบบดูดีเลยดูดีกว่าทุกครั้งนะแปลกใจมากแม่เป็นคนจัดไงให้หนูจัดคือนกมากอ่ะอุ้ยเอาความดีเข้าตัวเอ้ามันจริงจริงแล้วมันเป็นไงนะทั้งที่หนูหมายถึงภายนอกอะดูดีไม่ข้างในก็ดูดีตอนให้หนูจัดอะหนูวางกันแบบไม่เก็บเลยนี่เข้ามือมุมเดียวเข้ามุมเดียวเองนะไม่โอ้โหต้องบอกสวยก็สวยก็ต้องยอมเขาหน่อยเขาเก็บเป็นระเบียบเห็นไหมกล้องเกิ้งเขาวางแบบของพวกเองมาตรงนี้มุมนึงนู้นมุมนึงพอแล้วพอแล้วเขาดีกว่านี่ฟิวนอนดูทำขาได้นะก่อยห้างอยากจะบอกว่ามีเปลมาด้วยว่าใช่ฟิวนอนสบายมากนี่มีเปลมาด้วยจริงๆอันเนี้ยแม่ซื้อมาของแม่คนเดียวเห็นเปลแล้วก็หาเลยขอนอนอีกรอบแล้วแม่ต้องไปซื้อเพิ่มระวังทับน้องนะไปแล้ว1ขีดเอายังนานแล้วนะนี่น่ามาเองต้องหนีวตอนนอนอ่ะเฮ้ยแต่วันนี้เรามาทั้งหมดอ่ะ3ครอบครัว4เต็นท์นะครับก็จะมีของอาแจ็คอาหมิวเนาะแล้วก็น้องเซโกะนะครับแล้วอีกบ้านนึงน้องอะไรคะเอมี่ค่ะเอมี่ค่ะทำไมเสียงนั้นคะเสียงเล็กเลยโน่นมาฝั่งโน้นเลยนะครับเต็นท์ดำๆอยู่ฝั่งโน้นนะครับก็วันนี้มีสมาชิกมาเพิ่มกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็น่าจะสั่งเป็นอาหารมาทานกันนะแม่แล้วก็มีทำกินด้วยนะครับนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้รอแดดร่มๆหน่อยเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันเล่นน้ำเสร็จปุ๊บขึ้นมาเหนื่อยๆก็หาอะไรทานกันเลยนะแม่เนาะดูแม่คิวกระตุกดูแม่คิวกระตุกเล่นน้ำน้ำขึ้นนั่นอะไม่เป็นไรฟิวเล่นน้ำไหมลูกเงียบนี่แหละความเงียบคือคำตอบเดี๋ยวดูนะดูดูนะนี่หลับจริงอะฟองขึ้นแล้วว่าฟองในปากอะดูดิบีมบีมบีมใจร้ายว่ะนั่นแหละทุกคนใจร้ายว่ะฟองขึ้นเดี๋ยวเตรียมตัวไปเล่นน้ำแล้วฟิล์มแนวชุดมาเปลี่ยนแดดจะเล่นชุดนี้เลยอ่ะได้แต่เดี๋ยวรอให้แดดลงอีกนิดนึงนี่กี่โมงแล้วพี่เฟรมตอนนี้4:21ฝั่งนี้พี่แดงเหรอเออมาทำงานมาเปลี่ยนที่ทำงานเฉยดูดินี่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย30เชื่อวันนี้เขาไม่หยุดไงเขาเลยมาทำงานเข้าใจลาแล้วอ๋อลาแล้วนี่ขนาดลาแล้วนะเนี่ยก็ลาออกให้มันจริงไหนลาออกลาออกพ่อได้ยินแล้วนะพ่อเฉลิมคุณอ่ะเดี๋ยวจะส่งคลิปนี้ไปให้โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็คือทำอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอไปเล่นน้ำแล้วก็ขึ้นกินข้าวแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยใช่ครับผมก็มากางเต็นท์ก็มีแค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ไหมใช่แล้วก็คนก็ทยอยเข้ามากางกันเยอะมากใช่บรรยากาศดีมากเลยนะใช่แต่พ่อบอกว่าแอบเสียดายตรงมุมนั้นใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะครับคือเราเนี่ยมาเลือกตรงใกล้น้ำนะครับนี่เลยนี่คือใกล้ที่สุดแล้วใช่ครับก็นี่แหละประมาณนี้แหละอ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะครับอยู่ใกล้น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันนะครับแล้วก็มีพี่ๆน้องๆนะครับมากางเต็นท์กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ก็มีเยอะมากนะครับต้องขยับเต็นท์อ่ะให้มันขึ้นไปอีกแดดดีมากเลยนะครับอ๋อ
ม่แม่แม่ไม่เล่นน้ำหรอไม่เล่นทำไมอ่ะไม่ว่ายน้ำไม่เป็นพี่พิมเล่นน้ำเปล่าเล่นนะหนูก็ว่ายน้ำไม่เป็นมีชูชีพนะครับจริงแม่ฝากหน่อยอุ้ยแม่พ่อเล่นชุดนี้เลยเหรอแม่ไม่เล่นเนาะแล้วแม่มีชุดมาเปลี่ยนให้หนูไหมเออเผื่อจะได้เปลี่ยนเสื้อฟิวชาร์จอะไรชาร์จที่เข้าอยู่ที่เสียบปลั๊กไหนพี่ไหนไหนดูหน่อยนี่เขาทำอะไรก่อนเสียบชาร์จเขาชาร์จอยู่เป็นชั่วโมงเขาบอกว่าแบตไม่เข้าโอ้โหเงียบกริบเลยทำไมเออว่ะต่อฝั่งนี้กินข้าวก่อนใช่ไหมโอ้ยเหมือนหิวเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมวันนี้เรากินข้าวกันสลับกันมั่วมาเลยเนี่ยมาด้วยกันปะเนี่ยไม่ตรงกันแล้วดีไม่เป็นไรใครหิวทานก่อนตามนั้นเพราะว่าแจ็คเพิ่งมาจากเที่ยวด้วยแล้วที่บ้านซื้อมาตั้งแต่ตอนเช้าก็เลยมากินพร้อมกันโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันนะครับแต่ว่าที่เนี่ยเวลาจะเล่นน้ำเนี่ยเราต้องใส่ชูชีพแล้วน้องอะกำลังเดินมาลองกันดิมาแล้วก็คนมาเยอะเลยนะฟิล์มเนาะใช่ก็ทยอยมาแหละบรรยากาศดีมากเลยนะจริงบางคนเขาเอาฟางมาเขาเอาไว้นั่งกองหรอกองฟางมาทานฟางใช่เราแปลกๆตังหิดตังหิดเฮ้ยตรงนี้น้องเขาเล่นสไลเดอร์ด้วยนะมันจะบาดตูดไหมไม่แต่เลอะไปไงก็เดินลงไปดิเฮ้ยเฮ้ยข่าวไม่ดีข่าวไม่ดีรับไม่ทันอ่ะอุ๊ยบันไดมีพ่อบันไดเออว่ะติดโง่อีกแล้วเราอ่ะแม่ลงฝั่งโน้นเลยฟิล์มเฮ้ยเสื้อชูชีพอ้าวจะหมดแล้วต้องใส่ป่ะเราอ่ะก็ถ้าเล่นริมๆเล่นได้ปกติใช่ป่าวใช่นี่มุมนี้คือดีมากแล้วถ้ามองขึ้นไปอ่ะอารมณ์เหมือนรีสอร์ทส่วนตัวเพราะว่าเขามีบ้านเนี้ยหลังนึงใช่ไหมแบบบ้านผู้ดูแลเฮ้ยอย่างเฟี้ยวอ่ะครับนั่นตอนที่ฟิล์มมาถึงก่อนพ่อฟิล์มก็กับพี่แดงก็แบบเราเข้ามาถูกใช่ไหมทำไมมันมีบ้านและคนกลางอยู่ไหนก็เลยลงอีกนิดนึงก็อ๋อมันเป็นลานประมาณนี้ก็เป็นขั้นบันไดอ่ะก็สวยนะใช่บรรยากาศดีเด้อแต่ถ้ามาไวแบบเราค่อนข้างร้อนนิดนึงเนาะแต่ถ้ามาเย็นค่อนข้างจะสบายมันได้อย่างเสียอย่างมาไวได้ที่ดีแต่ร้อนแต่มาช้าไม่ร้อนแต่ว่าได้ที่อาจจะบนบนอะไรเงี้ยใช่ไปเอาเลยไปเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะครับก็คือที่นี่คือดีอ่ะแม่เนาะแล้วก็ติดแบบแม่น้ำอย่างเงี้ยแม่แล้วน่าเล่นน้ำมากนะครับเนาะถือโอเคเลยแม่ดูข้างหลังดิยังสวยเลยอ่ะเนาะแล้วมุมนี้ก็โหหลังนั้นเขาให้เช่าไหม อะไรจะนอนคืนนี้อ่ะแม่ฝั ่งนี้โหทำเลดีแม่อยู่ติดน้ำเลยนะสวยเลยนะครับเนาะสบายเลยอ่ะสุดเลยทำไมคะนอนอย่างเดียวโหในฝันน่ะสนุกมากตั้งแต่นั่งรถมาแล้วเธอนอนมาเฮ้ยสบายจริงถ้าเราไม่ได้ใส่ชูชีพใช่ไหมเราก็เล่นตื้นๆนี่แหละลงไปแค่29พออย่าเกินกว่านั้นเป็นเส้นกลางเป้าหนามขึ้นหรือเปล่าอะไรวะไม่ใช่เผื่อเลยไปแล้วให้เกาะนั้นแล้วโหนกลับมาระดับด้วยอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่โน่นต้องเป็นรอยพออย่างตรงโน้นเขากลัวเลยใช่ไหมเลยแล้วเขาต้องจับไว้อ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันตรงไหนกลัวจะหลุดแล้วไปฝั่งนู้นไม่ได้ใกล้ฝั่งนี้ไงชูชีพก็ไม่มีจะลอยได้ไงเล่นเล่นตื้นๆก่อนเล่นตื้นๆก่อนไปอาบแดดได้ลูกพี่เฟมน้องขอถ่ายรูปก่อนแล้วลูกเราแล้วก่อนเปียกก่อนเปียกเราอ่ะไปเจอน้อง FC ด้วยนะครับน้องขอถ่ายมาหาเราจ้าไม่ได้อ่ะมาแล้วลูกโอ้โหขาหนูย่อขอบคุณครับระวังสะดุดเด้อจ้าน้องมีแว่นดำน้ำด้วยรอมาแต่ดูหน่อยหนาวเปล่าไม่เย็นมากเมื่อกี้ลงไปแล้วใช่เหรอได้เฮ้ยกำลังดีได้แปลขึ้นพอละอุ้ยเย็นว่ะเล่นอันเนี้ยเล่นปูนปูนอุ้ยไปเลยไปเอาขาทำไมนึงเออแค่พี่บังแดดอ้าวหัวฉันเปียกเพราะใครโอ๊ยนะอะไรก็ได้อย่าเดินค่ะไม่ได้มันไม่จอยอ่ะไม่ชอบอ่ะเฮ้ยหนูลอยน้ำไปพ่อจับมันแปลกๆอ่ะมันหยึกๆหนูจะช่วยพ่อเองเฮ้ยอยู่เฉยๆเถอะโอ้ยอย่าชอบเฮ้ยมันสลายเต็มเลยผิวลงมาเอ้าขนลุกอ่ะเอาจริงลงมาไปไม่ต้องสลายไม่ต้องสลายไม่ต้องสลาย
เซ่ก็เล่นน้ำแป๊บเดียวนะคะวันนี้รู้ไหมลูกรู้ไหมคะเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวเป็นไข้นะลูกนะดูไม่เป็นหรือฉีดแต่พ่อประคองอยู่นะครับนี่พ่อไปน้ำเป็นเปล่าไม่เป็นครับงั้นเซ่ก่อต้องดูแลพ่อด้วยนะลูกได้ไหมคะน้องเซ่ก่อดูแลพ่อได้ไหมคะโอ้เขาชอบน้ำอีกแล้วเป็นไข้ขึ้นแล้วเป็นไงแจ็ควันนี้ก็กลางวันก็ร้อนหน่อยใช่ครับเย็นๆน่าจะสบายละใช่ครับก็จริงๆก็ร้อนนะครับแต่ว่าตกเย็นน่าจะเย็นนะใช่อากาศเริ่มดีละเนาะใช่ตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วแม่โอ้ย6:15 6:15แล้วมันเลยเวลาทำอาหารแล้วแม่ใช่ปกติ4:00 นี่ตั้งเตาแล้วนะใช่งั้นเรานอนเลยก็หิวแย่ดิแม่อย่างงี้เฮ้ยนอนหลับแล้วก็มาตื่นมาประมาณเที่ยงคืนเรามาทำกินใหม่ใช่ มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ไม่ได้กันทำเมนูอะไรครับแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแต่เป็นพริกแกงใต้นะพริกแกงใต้เขียวหวานยังไงแม่พริกแกงใต้เออมาในการเป็นเขียวเผ็ดหน่อยใช่แกงเผ็ดใส่กะทิก็ได้อะหรออืออร่อยแน่นะอุ้ยมันก็เหมือนแกงเขียวหวานนั่นแหละแต่มันจะเผ็ดหน่อยนึงใช่นะใช่ไอ้จริงๆเรามากี่คนเนี่ย5คนน่ะไปไหนคนนึงนี่ไงนวลไงลงรูปอยู่นั้นไม่รู้ตัวอีกบอกว่าไม่มาแล้วเหรอทำไมอ่ะพี่แดงเป็นไรอ่ะเขาบอกมันเหนื่อยอะไรอะแม่ช่วยเลยโอ้โหร้องเหนื่อยแย่แล้วพี่ฟิล์มเขาโดนยุงกัดด้วยเขาบอกยุงตัวใหญ่มากเราแม่เราตอนไปข้างนอกอ่อนแอก็แพ้ไปใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันโอ้แม่ไม่มีมัชเมลโล่เมื่อกี้พ่อหนูเจอหรอตรงไหนตรงตอนคืนนี้เราทานอะไรกันบ้างนะแม่มีกี่เมนูนะมีไข่เจียวหมูทอดไข่เจียวหมูทอดแล้วอะไรอีกแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแล้วอะไรอีกหมูทอดแดดเดียวอ่ะโอเคได้นะครับไข่เจียวของหนูเหรอลูกใช่ค่ะหนูชอบไข่เจียวเหรอคะค่ะมีสูตรไหมไม่มีค่ะหรอสั่งกินอย่างเดียวง่ายเลยอะ มาค่ำคืนนี้ก็คือง่ายๆนะครับช่วงแม่พาเข้าครัวสัญจรไปเนี่ยพัดลมถึงว่าแม่ถึงเฮ้ยใส่กะทิอย่างนี้เลยเหรอปั๊ดโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะอันนั้นแค่ลองเชิงเหรอนี่แค่ลองเชิงเป็นไงแค่ลองเชิงร้ายว่าเดี๋ยวลองจริงเดี๋ยวว่ากันโอ้โหแค่ลองเชิงคิดถึงพี่เจนป่ะแม่คิดถึงลูกมืออ่ะเจนไม่มาดูคลิปนี้จำไว้เลยนะนี่ให้ตัดแหละให้ตัดจากหัวใจใช่เนี่ยไม่ยอมมาคนทอดไก่ไม่มาไก่ไม่อร่อยเลยเนี่ยมอเทพก็ไม่อยู่เออเนี่ยถ้าแกงเนี้ยมอเทพเนี่ยคือแบบสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยมอเทพเนี่ยอุ้ยอุ้ยแต่พอตกกลางคืนแล้วแม่เริ่มเย็นแล้วนะซื้อลงหน่อยสิเราไม่ต้องดีกลิ่นมาแล้วแม่ก็วันปีใหม่ไงพี่เจนเขาแกงไปปลามาหมดหม้อหมดหม้อคว่ำอร่อยอ๋อนึกว่าคว่ำอะไรไม่คว้างอร่อยใช่ไหมยังไม่ถึงดึงหมดแล้วก็ไม่ยังแต่อร่อยอ่ะเนาะเอาครับผมตอนนี้นะไม่เดือนใส่อะไรลงไปเนี่ยพริกแกงพริกแกงนะครับเผ็ดหรือเปล่าเนี่ยเผ็ดสิโอ้ใส่พริกหมดไปครึ่งโลอ่ะเติมน้ำหน่อยก็ได้ไม่มีใครว่าเติมเติมกะทิใจเย็นๆอ๋อใจเย็นๆใจเย็นๆอุ้ยใครใจร้อนนะเออแม่ใจร้อนอยู่คนเดียวอ้าวพวกตัวก็บอกว่ากลัวแต่เผ็ดฟีมาแกงแม่หนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยฟีมปากอย่าไปเร่งเขาอย่าไปเร่งเขาไม่มีลูกมืออ๋อเจนไม่อยู่พูดหาแต่พี่เจนเดี๋ยวเขาก็มาทุกคลิปรอบๆหน้าไม่ชวนอะไรก่อนเฮ้ยเอาเลยดิแม่เอาเลยสิเฮ้ยใช่นี่หลานบอกโปรเลยนะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับรู้ได้ไงโหคำแรกคืออร่อยคำที่สองคือติดคออ้าวลืมเคี้ยวมันว่าจะอร่อยไปหน่อยทานแล้วนะโอ้ย
กลิ่นยังไม่มาแม่รอสิอย่าใจร้อนใช่ป่ะเออหั่นผักต่อไปนะครับวันนี้ลูกมือเราไม่มาเลยว่ะนี่บนใครกะน้องฟิวฟิวมาเป็นลูกมือให้แม่ด่วนฟิวบอกนอนอยู่เราธรรมชาติแม่เราก็แบบนี้ไงอ๋อแม่ไม่เคยทำมาโอ้ยอ้าวเหมือนแกงได้กินเมื่อเช้าเลยไหมใช่คล้ายๆโหแค่หนูคนก็น่ากินแล้วอ่ะโอ้ไม่ถึง3ทีเดียวแค่คนก็น่ากินแล้วอ่ะใช่เกินไปเปล่าขอใส่ผักได้ไหมต่อไปเมนูอะไรครับแม่หมูแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดนะครับแม่เสียดายอ่ะลุงเงี้ยเอาครกมาตำส้มตำได้ก็ดีนะตำส้มตำค่ะครับเย้เสียดายแกงได้ยังแม่จริงเห็นแรงมันอุ้ยน่าทานอ่ะแม่อันนี้ชิมกระดานมากเลยนะให้เป็นเลยเพราะว่าแบบได้มั้ยต้องตัวรักษาได้ได้เปล่าได้เอาดีๆได้อยู่ได้ๆโอเคแม่บอกสูตรหน่อยเลยอันเนี้ยแบบอร่อยเหมือนกันทุกครั้งแน่นอนรสดีรสดีแล้วก็ซอสอะไรแม่ซอสเบกกี้เนี่ยแค่นี้เองแล้วก็ตากแดดเดียวแค่นั้นแหละโอ้ใส่อะไรเยอะแยะหลังจากที่เล่นน้ำเสร็จนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6:56นะคะจะทุ่มนึงแล้วนี่แม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะวันนี้มีทั้งหมด3เมนูก็จะมีเป็นหมูแดดเดียวทอดไข่เจียวแล้วก็แกงเผ็ดหมูใช่พี่แกงใต้เลยนะแม่บอกมาโอ้โหอุ้ยพี่แดงตักไข่เจียวอ๋อนี่ไข่เจียวครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเอาหมูแดดเดียวมาชิมเลยชิมเลยหมูแดดเดียวโอ้โหดูมันเมนูเด็กอ้วนเมนูเด็กอ้วนน่าจะทุกเมนูแล้วอันเนี้ยเป็นไงบ้างมันอร่อยอ่ะเหมือนเดิมใช่น้องเอมมี่อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะไข่เจียวอร่อยไหมคะคนเดียวหนูกินคนเดียวอร่อยคนเดียวเลยได้แล้วแจ็คมาแล้วแม่หมูแดดเดียวของโปรดเขานี่ต้องตักข้าวนะต้องกินแกงเผ็ดคู่ด้วยเออมันเข้ากันเนาะเสียดายวันนี้นัดกับข้าวมาไม่พร้อมกันว่ะแจ็คเออมันโดดๆเนาะเออปกติเวลากินเรากินพร้อมกันใช่ป่ะแต่วันนี้ข้าวเที่ยงก็โดดสั่งกันมั่วหมดเลยมาคนละทางครับน้องฟิวเป็นไงบ้างอร่อยหมูก็เหนียวแล้วก็บอกว่าอร่อยไม่เหนียวไม่เหนียวเฮ้ยมิวอ่ะมิวไปไหนอ่ะมิวกินข้าวตามทุกคนตอนนี้เขากำลังวุ่นๆอยู่พุกมากพุกแบบเล่นน้ำทำอะไรเสร็จไงดูแลลูกๆกันมิวอร่อยมากเลยอ่ะมาชิมมาเร็วมาชิมเร็วมาชิมเร็วดูลูกก่อนดูลูกก่อนกินแกงเขียวหวานด้วยอ่ะอร่อยนะครับเขียวหวานแล้วนะเผ็ดนะผมก็อร่อยคนนี้ชอบกินเผ็ดค่ะชอบกินเผ็ดกินส้มตำเผ็ดได้อะไรเงี้ยวันนี้ก็มาในบรรยากาศแบบง่ายๆนะแม่เนาะมาเที่ยวแบบสบายๆนะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะที่นี่ลานก็สวยห้องน้ำสะอาดมากใช่แนะนำให้มาบ่ายๆเลยนะกลางวันมันร้อนนะอันนี้บอกตรงแล้วก็อย่างที่บอกว่าห้องน้ำสะอาดจริงนะครับพอลานเขาเพิ่งเปิดแล้วก็ดูแลดีพี่เดียชื่อพี่เดียนะพนักงานดูแลนะน่ารักมากนะครับคอนเฟิร์มเลยนะว่าน่ารักจริงๆนะครับแล้วก็น้ำก็เล่นได้แม่สะอาดนะครับสนุกไหมพี่โอนอนสบายมากเนาะจริงๆการกางเต็นท์ไม่ได้มีอะไรมาพักผ่อนมารีแลกซ์แล้วก็มานั่งพูดคุยกันนะแม่เนาะไม่จริงเหรอน้ำแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะไปทำกิจกรรมอะไรเดี๋ยวมาตามดูกันงั้นขอตัวทานข้าวก่อนนะครับโอเคไม่เดือนน้องฟิวอยู่ไหนเอ่ยนอนเล่นอะไรนะเล่นเกมห้องนอนก็สนุกสนานนะได้ยินแต่เสียงนะเจียวจ้าวไปหมดเลยแม่ใช่แล้วแม่มานี่กลางคืนรู้สึกยังไงบ้างหนาวน้ำนี่เย็นเฉียบเลยร้อนไม่เหมือนน้ำเมื่อกี้ไม่เหมือนตอนกลางวันนะกลางวันร้อนเนาะอืมร้อนมากพอตกเย็นเอ้าหนาวเฉยเออไม่ได้เป็นไข้ใช่ไม่หนาวเลยนะใช่เนาะถือว่าดีมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าจะหนาวไหมนะอุ้ยเพราะว่าหนาวแม่เพราะมันอยู่ติดน้ำรอบนี้แม่เอาเสื้อหนาวหนาวมาเลยหรอกะแบบสบายใจเลยใช่ไหมใช่แม่ว่าต้องมีคนแย่งน้องฟิวหรอพี่ฟิวไม่เอาเสื้อหนาวมาหรอเออพ่ออาจจะต้องเสียสละให้ลูกโอเคแม่ไปดูนอกเลยโอเคนะตอนนี้หลังจากที่ทานข้าวเสร็จอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเวลา20:10ครับผมก็ไม่มีอะไรนะกิจกรรมยามว่างก็ตอนกลางคืนก่อนนอนก็มาเล่นเกมกันเราอยู่กับใครครับเนี่ย
นี่ตาโตใส่นี่เดี๋ยวขึ้นรูปเวนเดย์มาแบบภาพกระตูทำหน้าเมื่อกี้ใหม่ทำหน้านิ่งๆตาเออนี่ไม่อยู่นี่ก็ได้จะเหมือนมากเหมือนเวนเดย์มาเริ่มกันเลยตะโกนไปหาเราเฮ้ยแต่ที่นี่อากาศดีอ่ะฟิล์มกลางคืนอ่ะเนาะรู้สึกเย็นไหมแดงเขาปิดเราปิดสองคนแล้วพี่ก็ลงบวกสองเอ็มไหมแล้วไม่เอาลมมาเป่าเคพี่รอดิเราฟิล์มเดี๋ยวจะเป่าให้อยู่เฉยไปเลยจะจัดการโดนสี่ใบเปิดมาก็โดนสี่ใบแล้วโอ้โหเดี๋ยวให้ดูสี่ใบได้อะไรโอ้มันเป็นอันใหม่เหรอแม่ลูกเหมือนกันยังไม่ได้สับตาหนูใช่ไหมตาหนูพี่แดงบอกอยากเล่นด้วยเออในขอดูหน่อยของหนูมีอะไรบ้างลูกโอ้ยอย่างนั้นเลยใช่ไหมไปนั่งขอลงก่อนวน4ใบเลยมันจะวนไปหาใครอ่ะก็วนสลับอย่างนี้เฉยๆเหมือนผสม10ป่ะวนก็ไม่โน่นไปนี่ไปกลับมาทางที่เหมือนเดิมอ่ะตาแล้วก็วนไปหาฟิวโน่เฮ้ยน้องงงเออหนูไม่ได้ลงเลยหนูมานั่งทำอะไรตาพี่อ่ะเราลงสีเหลืองเดี๋ยวเออเฮ้ยยังไงก็ชนะไปละเฮ้ยไม่มีก็เท่าเมื่อกี้เป็น8นะโดนเลยฮะลงมาลงอีกแล้วไม่เดี๋ยวน้องสีเหลืองลงไปนั่นแหละอ้าวปังเขามีสีอื่นเลยเขามีเลือก8สีแดงไม่มีจั่วค่ะบวกสองเราสิได้อ่ะมีลงเออเฮ้ยโนโน่ไปเสียวสีเขียวมีไหมลงไม่มีจั่วไม่มีจั่วแล้วพี่ฟีไม่มีสีไม่มีพี่ฟีมีสีแดงเดี๋ยวยังอ๋อจั่วน้องรีบน้องรีบน้องอยากได้บอกเลยว่ายังไงฟีก็ชนะแล้วมีจั่วแล้วน้องรีบดูพี่แดงเนี่ยนั่งอยากเล่นศึกษาอยู่ศึกษาเล่นมีไหมสีเขียวพี่แดงอากาศดีไหมอากาศดีเนี่ยไม่ได้เปิดไม่เหมือนกลางวันเลยนะใช่กลางวันร้อนต่างเลยอ่ะร้อนเออลุงนี้อาบน้ำแต่ห้าโมงเย็นไปดิเนาะแล้วเป็นไงบ้างกับการมากางเต็นท์ได้นอนแล้วรู้สึกไงเหมือนอยู่บ้านแต่ว่าที่นี่ถ้าเกิดหนาวแล้วเบาแอร์ไม่ได้นะใช่มีสีว่าแล้วก็มีเล่นเดียวละนั่นไงโอโน่เอ้ยยังไม่โอโน่ถ้าหนาวนะแนะนำนะปิดพวกเนี้ยโอเคความเย็นจะเข้ามาน้อยมันจะเข้ามาทางหลังคาอย่างเดียวเพราะด้านบนเนี่ยมันจะเป็นตะไคร้ด้านบนมันใช่จิ้งจกใช่ไหมเหลืองไม่ใช่ใบไม้อุ้ยอยากเล่นด้วยอ่ะเอ้าเล่นไม่เป็นนะไม่ต้องสอนก่อนนะอ้าวเดี๋ยวน้องมีสีอะไรน้องจบแล้วนะอ่ะเกมไงเอ้าเย้เย้เอาเอ้าคนที่เหมือนจะชนะไม่ชนะโอ้อะไรตอนแรกเขาจะชนะแล้วจริงฟิวอ่ะเธอคนเดียวอ่ะอะไรอ่ะตึงเราอ่ะโอเคนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับนอกเต็นท์ของเรานะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็มาทั้งหมดนะฮะ1หลังนะครับ2หลัง3หลัง4หลังพี่ฟิล์มนอนโน่นนะครับกับพี่แดงนะครับเสียงดังมากเลยเขาสนุกอะไรขนาดนั้นไม่รู้เนี่ยไม่รู้เห็นพี่แดงบอกว่าจะซื้อไปเล่นที่ออฟฟิศเขาเกมมันนะเขาบอกว่าสนุกเขาเล่นกัน2คนน่ะนะเออเขาสนุกสนานนะแม่นี่ลิงทำที่ก็ได้เห็นไหมเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะเล่นสปอตอีทโอ้โหเถียงกันโอ้โหโคตรจริงจังอะห้องนี้สวยอะเวลาเดินสองเดียวอะก็มันกว้างใช่ไหมแม่จริงๆอะตรงเนี้ยเขาเอาเฟอร์นิเจอร์มาวางแล้วก็นั่งกันใช่ไปไหนเดียวสองสามเฮ้ยมันดูดีอะนี่มาเป็นบี้อะไรข้างหนึ่งแบบค่ะแม่จริงๆอะแค่นี้ก็นอนได้แล้วนะใช่1 2นี่มันดูดีนะก็ดีมันดีแต่ว่าแข็งๆหน่อยใช่แต่มันก็นอนได้เนาะถือว่าโอเคเลยใช่ป่ะคือเป็ดเออแหละคือเป็ดอ่ะก็จริงถูกป่ะล่ะคือเหมือนถ้าเราไปมันต้องการ2เต็นท์น่ะถ้าอยากให้ดูดีอย่างงี้อ้าวไม่ต้องดูดีก็ได้มันเหนื่อยแต่ก็ถ้าพูดถึงว่าถ้าอยากนอนสบายอ่ะมันก็โอเคใช่มันสวยอยากมีพื้นที่ใช่มั้ยอย่างหลังเนี้ยคือนอน5ฟุตแล้วก็มีพื้นที่ที่แบบเอาไว้นั่งเล่นอะไรกันได้ทำกิจกรรมเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เนาะก็เหมือนใครชนะก้าวจริงจังมากเลยนะแม่ยังเดิมพันบ้านเลยอ่ะ4 15 16 13เมื่อกี้เหลือ20กว่าไม่ต้องเออโอเค15ไม่แต่นี่13แต่นี่13นี่17เราชนะเขาไม่ยอมกันสวัสดีครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับคือต
ื่นมาแบบตั้งแต่ตีเท่าไหร่เนี่ยตีสี่ได้มั้งมันหนาวน่าจะครั้งแรกในชีวิตเลยป่ะเนี่ยที่มาเจออากาศ18องศาไม่เคยเจอนะเอาจริงๆคือพวกผมไม่ค่อยได้เที่ยวเหนือกันไงแล้วจะอยู่แต่กรุงเทพนะครับแล้ววันนี้มาอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ย18องศาใช่ไหมแม่คนลุกนอนไม่ได้แสบจมูกนะครับตอนนี้ก็ตื่นกันแล้วนะครับส่วนน้องฟิวพี่ฟิล์มหนูแดงหนีไปเต็นท์นอนส่วนแม่เดือนของเราก็เหมือนเดิมนะครับหาของกินก่อนเช้านี้ชงกาแฟอ๋อชงกาแฟก่อนใช่กินไหมอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยกินดิโอ้พลาดได้ไงคุณแสงเดือนครับผมก็หนาวแม่หนาวไหมเอ่ยจริงๆตอนนี้เฉยๆแล้วนะร้อนเหรอทำนู่นทำนี่เหรอแต่พ่อหนาวนะก็อยู่ตรงเตานี่แล้วอะอยู่เป็นนะเล็กอยู่เป็นเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนเช้านี้ทำอะไรกินบ้างแม่ทำข้าวต้มกินเหรอแล้วนั่นทำอะไรปิ้งขนมปังอย่ากระจีเขาเหนียวเลยไม่บอกเลยวันนี้เรามากันไม่เยอะทีมงานเราก็ไม่ได้มาก็มากับแจ็คกับเพื่อนของแจ็คง่ายๆก่อนเช้านี้นะพี่ปกติของเรานะก็ถือว่าดีนะแม่เย็นดีนะไม่เคยเจออากาศเย็นแบบนี้นะ18เองเนาะกำแพงเพชรมีแบบนี้ป่ะโอ้หนาวนี่พี่คุยบ้านเตงโมไปนี่เหงื่อชุ่มทุกทีอ่ะปีใหม่บ้าอะไรนอนเปิดพัดลมหนาวอ๋อหนาวก็ได้กำแพงเพชรหนาวก็ได้เพราะว่าไปแค่บางช่วงหรือเปล่าบางปีหรือเปล่าโหก็น้ำแช่อยู่ในอ่างปูนอย่างนั้นไม่เย็นอยู่ไว้อ่ะแช่ไป300ปีแล้วเหมือนข้างในก็ตื่นกันแล้วนะตื่นกันยังอ่ะฟิวแต่กู้นั้นดูท่าทางจะตื่นยากเนี่ยเขาตื่นแล้วแต่เขาขอนอนเองจะนอนนี่มีขอนอนด้วยโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆของเรานะครับเออนี่นะครับบรรยากาศดีมากบอกเลยโอ้วันสุดท้ายของปีนะครับบรรยากาศดีมากนะฮะขนมปังนั่นแหละกินกาแฟแล้วร้อนอ่ะร่างกายเราก็จะอุ่นแล้วก็ไปทำงานหนักได้เต้นเต้นร้อยทีหลังแต่เราจะทยอยแบบทะเลาะจะทะเลาะแล้วพี่เราจะทยอยเก็บของเล็กๆน้อยๆไปก่อนเต้นเก็บเต้นเสร็จเราก็ค่อยไปอาบน้ำเพราะว่าน้ำมันเย็นมันไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแต่น้ำเขาแรงนะจริงๆแบบไปเล่นโน้นอ่ะอะไรคะน้องฟิวงงแม่เป็นไรอ่ะแม่ถามว่าเอาน้ำพริกน้ำปลาไหมแม่ก็บอกหนูก็บอกเอาแล้วแม่ก็บอกว่าไม่มีมะนาวเอ้ยไม่มีมะนาวก็ทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วแม่ก็ยังถามอีกนะว่าไม่เอานะก็มันนี่มีก็ไม่เอาสิเท่า ลงเอาละครับร้านข้าวต้มเปิดแล้วนะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ ใช่ป่ะอร่อยใช่ป่ะแม่อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อย่ามาเรียนแบบต้นสิจริงเนี่ยจริงเลยแม่ใครสนใจก็ไปสั่งได้นะอินทิราพารวยปะใช่เมื่อวานทำนะเขาบอกเขาขายหมดเลยนะรอเพื่อนฝูงทั้งนั้นเลยมาโจ๊กหมูไม่ใช่ข้าวต้มหมูนะครับหมูกุ้งหมูกุ้งกลัวจะสั่งเขากินแล้วจะได้กินเที่ยงแม่ทำกินเองดีกว่านี่ครับบรรยากาศยามเช้าก็จะประมาณนี้นะแม่เนาะเรากินกันแบบง่ายๆอยู่ง่ายๆใช่ป่ะใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่เวลากลางเต็นยากยากจริงๆอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายต้องอยู่บ้านนะใช่แต่ว่ามันไม่ท้าทายไงแม่มันขยับขยับแล้วกันใช่เหรอคะแล้วหนูโยนกลางหนูคิดว่าหนูนอนได้ป่ะล่ะไม่ได้ไม่ได้หรอกแม่ไม่ได้หรอกแม่มาแล้วครับผมร้านโจ๊กแม่เดือนข้าวต้มอ๋อข้าวต้มมาแล้วเช้านี้เช้านี้เดี๋ยวออกจากลานกลางเต็นท์ไปพ่อจะไปแจ้งความอะแจ็คคูทั้งคืนเลยกี้แต่หนูก็ได้ยินเหมือนกันหนูก็ได้ยินเขาคูเหมือนกันเหรอใช่คูจะน้องร้องไห้เลยสงสารน้องน้องร้องไห้ทั้งคืนเลยอ่ะเหรออาแจ็คคูอ่ะใช่คูว่าไง
เขากู่เป็นเสือวะรอบก่อนหนูก็ไม่ได้ยินนะแต่รอบเนี้ยหนูได้ยินแล้วสมคำล่ำลือจริงๆเหรออาแจ็คดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดเรนเจอร์ราปเตอร์ตื่นมาเห็นนี่โดนบ่นเลยอ่ะบุกี้อ่ะแต่มันคือความจริงแต่พ่อก็กลัวเหมือนกันนะแม่ก็อ่านวิดีโอไปแล้วเหรอเฮ้ยพวกเราแบ็คเมย์แจ้งความเหมือนกันนะแล้วแม่นอนเราไม่ได้กวนนอนเราไม่ได้นอนใช่เราไม่ได้นอนเลยหนูกับแม่โอ้โหขาดเลยครับฟิลความอร่อยเธอเป็นคนปรุงนี่แหละโอ้จริงวะพ่อว่าชิมหน่อยหนูว่ามันยังจืดอยู่โอ้โหเค็มแล้วนะเพราะมันไม่มีน้ำพริกน้ำปลาด้วยโอ้โหพ่อให้พ่อชิมให้พ่อชิมพ่อเป็นมันร้อนมันร้อนใครกินเค็มก็ใส่ซอสเอาใส่น้ำปลาแต่แม่ว่ามันเค็มแล้วแม่ใส่แล้วเค็มแล้วแม่ขืนใส่ไปอีกก็ไตระเบิดเลยเนี่ยนี่กินเค็มเออกินเค็มมากไม่ดีนะลูกทั้งเค็มทั้งหวานไตแล้วก็เบาหวานเรียบร้อยเลยเฮ้ยใครมาโม่หินแถวนี้อ่ะเช้าสวัสดีครับ อันนี้สายกาแฟเหรอครับเนี่ยกาแฟครับเช้ามานี่คือต้องโม่ก่อนเลยนะใช่แม่ไม่ตื่นนะอ๋อแต่เมื่อวานก่อนนอนก็เห็นกินอยู่นะก็พูดง่ายๆกินทั้งวันแหละเจ็บติดครับอ๋อโอเคนะเมื่อคืนเป็นไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศเมื่อคืนก็ร้อนดีครับนะเขาหนาวทั้งร้านร้อนอยู่หลังเดียวนอนมันทำงานได้ดีครับอ๋อดีเกินไปใช่ฟิวอยากถ่ายแบบเห็นฟิวแบบข้าวต้มมันต้องจุ่มกล้องลงไปในหม้อเลยป่ะแม่ก็เอากล้องไปอยู่ข้างล่างแล้วก็ถ่ายตอนแม่กำลังตักบนตักเลยที่ตักเฮ้ยแบบน่ากินอ่ะหนูปรุงเองหนูปรุงเองนี่เมื่อกี้เค็มแล้วแม่หลุดเค็มแล้วที่บอกว่าแม่หวานมาจกข้าวต้มเลยป่ะครับหรือว่าเดี๋ยวรออีกรอบเดี๋ยวรออีกรอบนะครับมาอุ้ยอร่อยได้ไม่ได้ได้ยังชิมไปช้อนเดียวนี่ก็อร่อยแล้วเขาตื่นยังอ่ะเป็นโนนอ่ะตื่นแล้วฟิล์มแดงไปกินข้าวต้มมันก่อนแล้ว ตื่นยังเนี่ย เป็นเอ้ยเป็นไงนอนดีป่ะเมื่อคืนเย็นป่ะได้กูหนาวแหมเนี่ย มันสนุกตอนกลางคืนเว้ยหนาวมากโอเคป่ะบรรยากาศโอเคเนี่ยเดี๋ยวรอตากเลยในแห้งรีบเก็บรีบกลับเดี๋ยวร้อนละ โอเคมางั้นเดี๋ยวพวกเรากินข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูหลังจากนี้ทำอะไรกันต่อนะงานหนักแล้วงานกรรมกรแล้วเราเสร็จก็จะย่อยนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา 9:34 ก็ทยอยเก็บเต็นท์กันแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเต็นท์ของเรานะคะทั้งหมด2หลังเนาะก็คืออันนี้นะคะพ่อกับแม่เนี่ยก็ทยอยเอาของมาข้างนอกแล้วนะคะส่วนเต็นท์นี้ก็เหลือพวกกระเป๋าข้างในนะคะทุกคนที่ยังไม่ได้ออกมาและส่วนเต็นท์พี่ๆคนอื่นนะคะก็คือนี่ตื่นกันหมดแล้ว 9:30 แล้วนะจ๊ะนี่อันนี้ข้างในเต็นท์ที่พี่แดงกับพี่ฟิล์มนอนนะคะก็เริ่มเอาของออกแล้วก็เหลือแต่ของที่อยู่แถวนี้นะคะก็เดี๋ยวเอาขึ้นรถนอนแล้วก็เดี๋ยวเก็บเต็นท์แล้วก็อาบน้ำกันน้องฟิวยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะทุกคนตื่นเช้ามากแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำเลยเดี๋ยวทำอะไรเสร็จว่าจะไปอาบนะคะทุกคนนี่พี่ฟิล์มก็คือพี่ฟิล์มเอารถมาข้างล่างนะคะเพราะแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาของพวกนี้เอาขึ้นรถก่อนนะคะทุกคนนั่นแหละงั้นก็เดี๋ยวเรานะคะขอตัวเก็บของแล้วก็จะไปอาบน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูกันนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะทำอะไรต่อถ้าไม่กินแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ10 โมงได้ไหมแม่ได้ค่ะ10 โมงจะ11 โมงแล้วเรายังไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ตอนนี้ก็เหลือกันอยู่3คนนะคะก็จะมีพ่อแม่แล้วก็น้องฟิวที่เหลือก็คือเขาเก็บของแล้วก็กลับไปหมดแล้วจากมากี่คนนะ11เหลือ3ใช่พี่ฟิวกับพี่แดงก็คือกลับบ้านไปแล้วไปดูแลแมวใช่ส่วนเราก็คือกำลังเก็บเต็นท์อยู่นะคะทุกคนเหลือแค่เต็นท์เนี้ยเต็นท์สุดท้ายแล้วที่เหลือก็คือเก็บหมดแล้วนี่ข้างล่างนะคะก็จะเป็นกระบะที่เรานั่งมานะจ๊ะก็เหลือหลังใหญ่นั่นไงยังไม่ได้เก็บหลังใหญ่ที่เรานอนเพราะว่าก่อนนี้เนี่ยเราเก็บหลังที่พี่ฟิล์มกับพี่แดงนอนเสร็จแล้วก็เหลือแค่หลังนี้หลังเดียวเท่านั้นนะจ๊ะส่วนพ่อกับแม่ก็คือยังไม่ได้อาบน้ำด้วยเย็นๆสิถ้าอาบน้ำเรามาเก็บมันก็ร้อนไงอ๋อเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเรากลับบ้านเลยมาตอนนี้นะคะเราเอาโค้งออกหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บตัวเต็นท์กันเก็บสมอง
นี่นะคะทุกคนคือรอบนอกเราเนี่ยก็เหลือแค่เต็นท์นะคะกับเก้าอี้แค่นั้นเสร็จแล้วเย้ก็นานอยู่นะนานอยู่นะก็คือเราตื่นประมาณ6โมงนะคะนี่จะ11โมงแล้วทำนู่นทำนี่อีกเนาะเย้แม่เป็นไงเก็บเต็นท์รอบนี้ได้เหงื่อไหมได้เหงื่อทุกรอบมาอีกรอบวนม้วนแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าถุงนะคะเสร็จแล้วเอากระเป๋ารับมานี่ทุกคนเนี่ยจากใหญ่ๆเก็บเข้ากระเป๋านี้ได้อ่ะ Amazing แม่กางกระเป๋ารอปึ๊บนี่จากอันใหญ่ๆเหลืออันแค่นี้ทุกคนไหวป่ะโอ้โหดูโอ้โหคือเหมือนแบบตันละกลางมันใหญ่มากเลยนะแต่เก็บแบบอันนิดเดียวเนี่ยเหลืออันแค่นี้ทุกคนเหลืออันแค่นี้โอ้โหแล้วคือรอบนอกเรานะคะก็จะเหลือเป็นที่รองแล้วก็อี้ตัวนี้นะคะแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับมากางเต็นท์กันที่ไหนครับน้องฟิลทริปเปิ้ลบีแคมปิ้งเพชรบุรีใช่แล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่ประทับใจนะครับแต่ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะครับปรับทัวร์เพราะมันเป็นขั้นบันไดใช่คนกันเราเรื่องเลยพื้นเรียบๆใช่ครับก็โชคดีที่มีพี่เดียนะครับคนดูแลซัพพอร์ตเรานะครับช่วยยกของอะไรนะคือพี่น่ารักมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทริปนะครับที่ประทับใจนะแม่นะอากาศเย็นมากตอนกลางคืนนะครับอู้หนาวหนาวเลยแบบโอ้ยพ่อนี่แบบกอดแม่เลยเอาจริงๆมันเย็นอ่ะรอบนี้ไม่เอาเสื้อหนามาแบบตัวหนาเลยอุ่นหน่อยใช่ครับหนาวขาเลยอ่ะนอนอ่ะหนาวเท้าไม่ได้มีถุงเท้าใช่ครับแล้วก็ที่ไม่เห็นพี่พิมกลับบ้านละเขาขับมาคนละคันกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้พวกเรานะครับไปกางเต็นท์ที่ไหนอีกก็คอมเมนต์กันไว้นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกางกันโอเคงั้นคลิปนี้ไปเลยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์และติดตามพวกเรานะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย